วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมีคำสั่งให้กองทัพหยุดยิงในสมรภูมิยูเครนชั่วคราวเป็นเวลา36ชั่วโมงตั้งแต่12นาฬิกาของวันที่6มกราคม2566ไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่7มกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในรัสเซียและยูเครนร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสออร์โธดอกซ์ในวันที่6ถึง7มกราคมนี้ตามคำร้องขอจากอัครบิดอนคีริลแห่งมอสโกสมเด็จพระสังฆราชรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ยูเครนหยุดยิงชั่วคราวและอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยโดยโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของรัสเซียจะประกอบพิธีคริสต์มาสในวันที่7มกราคมแต่ทางฝั่งยูเครนได้ปฏิเสธอำนาจของสังฆราชรัสเซียและบางส่วนได้ฉลองตามอย่างตะวันตกไปเมื่อวันที่25ธันวาคมแล้วทั้งนี้หากมีการหยุดยิงเกิดขึ้นจริงจะเป็นครั้งที่2ในสงครามหลังรัสเซียเคยระงับการสู้รบในมาริอูโปเพื่อเปิดทางให้กองทัพยูเครนยอมจำนนอย่างไรก็ตามทางด้านเดนิสปูชิลินผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนตก็ดูจะไม่เห็นพ้องต่อคำสั่งดังกล่าวโดยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการระงับปฏิบัติการรุกคืบเท่านั้นขณะที่วอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนกลับเชื่อว่ารัสเซียใช้การหยุดยิงเพื่อแอบแฝงหยุดยั้งการรุกคืบของกองกำลังยูเครนในภูมิภาคดอนบาสโดยอ้างว่าถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่รัสเซียก็อาจฉวยโอกาสเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์กระสุนและระดมทหารเข้าใกล้ที่มั่นต่างๆของยูเครนด้านมิคาอิโลโปโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีก็เชื่อว่าการหยุดยิงเป็นกับดักโดยชี้ว่าคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์มีส่วนสำคัญในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อยุยงให้เกิดการสังหารในสงครามและสนับสนุนการเสริมกำลังทหารให้แก่กองทัพรัสเซียอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เรเจฟตอยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกีได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำรัสเซียในแนวทางการเจรจาสันติภาพควรรวมไปถึงแนววิสัยทัศน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างยุติธรรมด้วยขณะที่ทางรัสเซียก็ยืนยันว่าวลาดิเมียร์พร้อมสำหรับการเจรจาสันติภาพแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ยูเครนต้องยอมรับความเป็นจริงของดินแดนใหม่นั่นหมายถึง4ดินแดนยูเครนที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมอสโกทางฝั่งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็มองคำสั่งหยุดยิงของรัสเซียเป็นแค่ความพยายามหยุดพักหายใจเท่านั้นโดยล่าสุดสหรัฐได้ประกาศส่งรถหุ้มเกราะแบตเตอรี่50คันซึ่งใช้ขนส่งทหารและสามารถโจมตีได้ด้วยปืนใหญ่25มม.และขีปนาวุธต่อต้านรถถังไปให้ยูเครนตามแผนช่วยเหลือด้านความมั่นคงครั้งล่าสุดในงบประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยยูเครนรับมือกับความแข็งกร้าวของรัสเซียขณะที่เยอรมนีก็บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐในการส่งรถหุ้มเกราะมาดอร์ไปให้ยูเครนพร้อมแบตเตอรี่ระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตด้านเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็เตรียมส่งยานรบหุ้มเกราะติดอาวุธ AMX-10RC ไปให้ด้วยและนั่นก็ทำให้ผู้นำยูเครนโรออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรรีบส่งอาวุธหนักให้กับกองทัพของตนเพื่อใช้สู้รบกับรัสเซียเพิ่มอีกเช่นกัน